Autonomy is an illusion. Welcome to my crew จิมรู้เคสวัสดีครับผมเจมส์จิมรู้นะครับหลายๆคนก็คงจะดูคลิปกันอยู่เนาะอ้าวกวนตีนซะงั้นก็สวัสดีคนดูทุกท่านครับวันนี้ผมไม่ได้มาแบบธรรมดานะครับผมหลายๆคนก็คงจะรู้สึกแปลกๆนอกจากการที่ผมแบบประมาณว่าจะเห็นผมจากมุมนู้นใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะครับผมให้ดูจากข้างหลังมาข้างหน้าแทนแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำเพื่อนๆครับซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือสินค้าจากทางสุนามิครับซึ่งสินค้าตัวนั้นนะครับนั่นก็คือซูนามิอัลเทมู MK68 ครับข้อแรกนะฮะผมไม่รู้ว่ามันอ่านถูกไหมนะไอ้คำเนี้ยคำเนี้ยคือผมไม่รู้ว่ามันอ่านถูกไหมแต่ผมขอโทษก่อนนะผมขออนุญาตใช้คำว่าอัลเทมูแล้วกันเนาะผมลองไปหา Google มานะครับเขาบอกว่าไอ้คำเนี้ยมันแปลว่ามันเป็นตัวสวิตช์ที่มันดีมากๆซึ่งผมก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้มันดียังไงสิ่งแรกนะครับผมก่อนที่ผมจะไปค้นหาข้อมูลนะครับคือผมชอบเสียงมันมากนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกดคีย์บอร์ดที่แบบเสียงดังนะครับผมเพราะว่ามันรู้สึกแน่นดีแล้วทุกคนลองฟังเสียงดูนะครับโอ้โหคือผมบอกเลยนะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงดังมากๆนะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเอ้าพี่เสียงดังอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรนี่ครับผมเดี๋ยวผมถอดให้ดูการที่มันเสียงดังแบบนี้ได้นะครับนี่ผมถอดให้ดูเลยถอดยากจังวะเอ้าถอดออกมาแล้วการที่มันเสียงดังแบบนี้ได้นะครับเพราะว่านี่เลยฮะนี่มันเป็นบูสวิตช์ครับทุกคนซึ่งบูสวิตช์เนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าตัวบูสวิตช์เนี่ยมันเป็นการกดที่มันมือมากๆซึ่งใครนะครับผมที่เป็นสายสำหรับการเล่นเกมโดยเป็นหลักเลยนะผมบอกเลยว่าตัวของบูสวิตช์เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆสำหรับการเล่นนะครับข้อที่แน่คือมันกดมันนะครับคือมันกดโคตรมันเลยฮะซึ่งนี่นะครับผมก็เป็นอะไรที่เดอะเบสมากๆแล้วนะครับแล้วนี่ยังอุตส่าห์แบบมีไฟให้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคือมันในนี้เป็น RGB นะครับไม่ได้หวังว่าเป็นสีดำอย่างนี้เฉยนะโน no. มีแบบเป็น RGB นะครับผมมีไฟขึ้นนั่นนู่นนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูด้วยซึ่งความดีงามของคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ผมชอบอย่างนึงคือมันเล็กครับบางคนบอกพี่มันเล็กแล้วมันดียังไงวะมันดีตรงที่ว่า1มันประหยัดในส่วนของพื้นที่ปกติแล้วมันต้องตีแบบกว้างๆใช่มั้ยอันเนี้ยคือเอาวางปุ๊บแล้วเล่นแบบอย่างเงี้ยได้เลยอ่ะแบบอย่างเงี้ยได้เลยคือมันเล็กมากๆครับมันเล็กแบบเนี้ยคือเราสามารถแบบว่าประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยช่วงตรงหน้าคอมเราได้ไปได้เยอะอันนี้คือคีย์บอร์ดปกติอ่ะผมให้ดูคีย์บอร์ดปกติผมก่อนที่ผมใช้นะครับผมมันใหญ่ประมาณนี้อันนี้นะครับผมประมาณเลยครึ่งมาแบบนิดเดียวอ่ะเลยมาครึ่งมานิดเดียวเองคือหายไปแบบอย่างนี้เลยอ่ะ wow. คือมันประหยัดพื้นที่นะครับผมซึ่งมันดียังไงมันดีที่เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะได้มีพื้นที่ในการลากเมาส์หรือว่าลากอะไรอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันตอบโจทย์นะครับซึ่งสมมุติใครซื้อมาครั้งแรกนะครับผมจะได้กล่องมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมกล่องไม่ใหญ่เลยประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้ซึ่งข้างในนะครับผมก็จะมีไอ้ตัวคีย์บอร์ดนี่แหละแล้วก็ถ้าแกะออกมานะครับก็จะมีแพ็คนั่นนู่นนี่นะครับผมรวมถึงคู่มือข้างในแล้วก็จะมีกระดาษห่อนะครับผมแต่ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆสำหรับตัวนี้นะครับนั่นคือไอ้นี่ครับนี่ดูสีทองอร่ามแบบนี้เลยนะครับซึ่งความเจ๋งของมันคือฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น USB ปกติเนาะนี่มันเป็น USB ปกติแบบนี้นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็น Type-C ครับเห็นไหมมันเป็น Type-C ซึ่งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะรับตรงนี้นะครับผมเป็น Type-C แบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่เสียบ Type-C แบบโบ๊ะแบบนี้นะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถเสียบเข้าคอมเราได้แล้วนะครับความเจ๋งของมันที่มันเป็นแบบนี้มันทำให้เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดสมมติสายหักสายขาดขึ้นมาเงี้ยเราก็สามารถจะหาซื้อสายได้ง่ายนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแบบโอ้ยสายขาดที่มันเชื่อมมากับเครื่องแล้วบางทีมันยังใช้ได้อยู่คีย์บอร์ดยังใช้ได้แต่ว่าสายมันขาดไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับที่เดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะนี่ผมเสียบให้ละไฟจะเป็นแบบนี้นะครับโดยปุ่มนะครับจะมีทั้งหมด68ปุ่มนะครับแล้วก็ไฟตัว RGB ตัวนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6โซนด้วยกันแล้วไฟไม่ได้มีแค่อย่างนี้นะฮะไฟเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับกดปุ่ม FN ตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่ม FN เนาะแล้วก็ไปที่ตัวของสีตรงนี้ข้างบนนะครับผมกดเปลี่ยนได้เลยครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนย้ายไฟทั้งหมดอันนี้ปิดไฟนะครับเวลากดมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมแล้วเรากดปุ๊บหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับผมหรือเราไม่ชอบครับเราเปลี่ยนได้ครับนี่เป็นไฟแบบนี้ครับผมนี่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับผมเอาไม่ชอบเอาเปลี่ยนอีกเอากดไปขึ้นเป็นแรมแบบนี้เป็นตามแถวนะครับผมได้เหมือนกันโอ้โหผมบอกเลยว่าเปลี่ยนทั้งวันยังได้อะคือมันมีให้เปลี่ยนเยอะมากครับเนี่ยนั่งเปลี่ยนไปเพลินๆเลยครับผมเอาแค่เปลี่ยนสีอย่างเดียวเนี่ยผมว่าก็เพลินแล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับผม
ไม่อยากจะกดปุ่มอะไรยังไงมากแค่ปล่อยไปอย่างนี้ก็ได้ครับผมเอาวางไว้ที่คอมพิวเตอร์เฉยๆก็เท่ฮะคือมันตกแต่งได้เลยอ่ะผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งนอกเหนือจากความที่ว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่เล็กกระทัดรัดแล้วนะครับมันยังทนทานแล้วที่สำคัญคือราคามันไม่แพงราคามันถูกเว้ย wow. เพราะว่าหลายคนอ่ะเหมือนประมาณว่าพี่ผมซื้อบูสวิตอ่ะผมบอกเลยว่าราคาแม่งแบบพันอัพประมาณแบบ 1,500-1,600 ผมซื้อตัวนี้มาตัวเก่ามาเนี่ยประมาณ 1,600-1,700 ขนาดว่าจัดโปรแล้วนะแต่นี่ครับผมบอกแล้วว่านี่ฮะราคาพิเศษแถมมีโปรโมชั่นด้วยนะครับราคาตัวนี้นะครับผมเสนออยู่ที่599บาทเท่านั้นนะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าราคาถูกมากๆแต่ใครหลายคนนะครับคงรู้สึกว่าพี่599มันก็ถูกนะแต่ว่ามันลดอีกนิดนึงได้ไหมได้เลยครับผมใครนะครับผมที่อยากซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมวันที่6เดือน6นี้นะครับผมตัวนี้เลยนะอย่าลืมนะครับผมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมด้านล่างเลยนะวันที่6เดือน6นี้นะครับจะมีโปรพิเศษให้กับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้โดยเฉพาะครับโดยจากกิจกรรมนะครับผมใน6เดือน6เนี่ยตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8เลยเราจะมีส่วนลดนะครับนั่นก็คือ100 200แล้วก็350บาทนะครับโดยส่วนลดแต่ละอย่างนะครับผมก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่890 1590และ2990บาทนะครับผมใครสนใจก็อย่าลืมไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะตรงใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ขายให้อยู่นะครับแต่ซื้อวันที่6เดือน6จะคุ้มกว่านะครับโดยโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมซื้อในวันที่6นี้นะครับผมราคาเกิน 1,500 บาทขึ้นไปนะครับคุณจะได้รับเมาส์ฟรี1ตัวนะครับผมวันที่6นะย้ำเลยนะครับบอกว่าวันที่6นะครับผมที่ Lazada นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับผมบอกเลยครับผมว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะเป็นคีย์บอร์ดที่กระทัดรัดเล็กนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับผมแต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับตรงนี้ครับตรงปุ่ม ESC มันจะเป็นปุ่มที่อยู่ปุ่มเดียวกับการเปลี่ยนภาษานะครับผมนิดนึงนะครับผมดังนั้นคุณต้องกดปุ่มเปลี่ยนภาษาแบบใหม่นะครับซึ่งจะเป็นเฟซไลน์อันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้คีย์บอร์ดอันเล็กๆคุ้มๆราคาถูกและที่แน่คือเป็นบูสวิตแท้ 100% นะครับผมโอเทมูหรอวะอ่านไม่ออกนั่นแหละเป็นบูสวิตแท้นั่นแหละผมบอกเลยครับว่าคุณต้องซื้อตัวนี้นะครับกับตัวของซูนามิโอเทมู MK68 นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะส่วนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางซูนามินะครับผมที่ใจดีมอบโปรดักต์ตัวของ MK68 ตัวนี้นะครับผมมาให้ผมได้รีวิวนะครับก็ขอขอบคุณมาที่นี้ด้วยนะครับแฟนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมไปซื้อก็ได้นะครับในวันนี้ครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่กันป้ายยาครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะไปซื้อซะวันที่6เดือน6ไปซื้อ